8เรื่องจริงนาวที่สานาถที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงที่สานาถสอนศึกชื่อเล่นนาวเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ.2536ปัจจุบันอายุ28ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยส่วนสูง165ซมอาชีพนักแสดงนางแบบปีที่แสดงตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันสังกัดช่อง7ปี2554จนถึงปัจจุบันเรื่องที่2ประวัติการศึกษานาวที่สานาถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครมีความสามารถพิเศษคือรำนาฏศิลป์ไทยเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการนาวที่สานาถเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากผู้จัดการส่วนตัวดาราได้เจอเธอขณะที่กำลังเดินเล่นกับคุณแม่จึงชักชวนให้เข้าวงการโดยผลงานครั้งแรกเริ่มจากการถ่ายแบบและแสดงมิวสิกวิดีโอหลายเพลงอีกทั้งยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องเลิฟจูลินซีรักมันใหญ่มากก่อนที่จะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ในปี2554เรื่องที่4ผลงานละครเรื่องแรกนาวที่สานาถมีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องหอบรักมาห่มป่าคู่กับชนะพลสัตยาต่อด้วยเสือสั่งฟ้าสองพยัคฆ์พยองคู่กับนิววงศกรและอาญารักซึ่งทำให้นาวที่สานาถเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและในปี2557นาวที่สานาถก็ได้พลิกบทบาทมารับบทที่แรงขึ้นในเรื่องกุหลาบเล่นไฟเรื่องที่5ผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักบทบาทเนื้อทองจากอาญารักปี2556บทบาทน้อยจากคมพยาบาทปี2557บทบาทปริตาจากกุหลาบเล่นไฟปี2557บทบาทจันกระเพาะจากอตีตาปี2559บทบาทดอกสร้อยจากสาบดอกสร้อยปี2559บทบาทดาวเรืองจากสายโลหิตปี2561บทบาทแขวะไลจากนางร้ายปี2562บทบาทปิ่นปักจากหัวใจลูกผู้ชายปี2562บทบาทเจ้าจ้อยจากดวงใจขบถปี2562บทบาทโบจากวงเวียนหัวใจปี2564บทบาทเมฆขลาจากแม่เบี้ยปี2564เรื่องที่6ทางด้านความรักนาวที่สานาถกำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่นิววงศกรปรมัตถากรปีนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วเรียกได้ว่าดีกรีความหวานยังเติมเต็มให้กันเสมอซึ่งเธอเคยเผยผ่านสื่อว่าความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ดีส่วนเรื่องแต่งงานนั้นยอมรับว่าไม่เคยคิดเลยยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ยาวนานมากโดยเธอและแฟนหนุ่มมีความคิดเห็นที่ตรงกันถือว่าเป็นคู่รักคนบันเทิงอีกคู่ที่คบกันมายาวนานเรื่องที่7รางวัลที่ได้รับปี2556รางวัลพระราชทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรมปี2558รางวัลมายามหาชน2015สาขาดาราดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนจากเรื่องอตีตาปี2562รางวัลดาราวาไรตี้อวอร์ด2019สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องสายโลหิตรางวัลเนตรอัยราประจำปี2562สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องสายโลหิตรางวัลทูตที่สายไอดอลปี2562สาขาศิลปวัฒนธรรมปี2563รางวัลเอเชียนทีวีอวอร์ดครั้งที่24สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องนางร้ายเรื่องที่8ผลงานละครปี2554หอบรักมาห่มป่าปี2556เสือสั่งฟ้า2พยัคฆ์พยองอาญารักจมบานเจ้าขาปี2557คมพยาบาทกุหลาบเล่นไฟปี2559อตีตาสาบดอกสร้อยปี2560ละอองดาวปี2561สายโลหิตปี2562นางร้ายหัวใจลูกผู้ชายสุภาพบุรุษจอมโจรตอนดวงใจขบถและตอนมัทุรสโลกันปี2564วงเวียนหัวใจ
แม่เบี้ย